ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับตลอดวันจันทร์แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหาตาชะตาฟ้าเป็นสถานยุทธจักรหลังจากที่ฟ้าเสียได้รับราชโองการฟ้าเสียยังมีสีหน้าสงบนิ่งแล้วก็ไม่แสดงความตื่นตระหนกหรือเศร้าใจแต่อย่างไรเนื่องเพราะทุกประการนี้อยู่ในความคาดหมายของฟ้าเสียแล้วและเมื่อจำแนกแยกแยะดูนับตั้งแต่ฟ้าเสียพบกับหวังชีเหนียนบนเส้นทางขากลับจากนครตงอีและในช่วงเวลาอันสั้น10วันนี้ฟ้าเสียไม่ทราบกระทำเรื่องทรยศในระคุณเท่าใดการที่ทัพตมินดำพวกทยานตามเขตปกครองต่างๆถือเป็นเรื่องละเมิดข้อห้ามมีนำซ้ำทัพตมินดำ500นายได้ฝ่าด่านตรวจ10กว่าแห่งและนี่ยิ่งเป็นความผิดร้ายแรงบวกกับฟ้าเสียนตอนบุกเข้ามานครยังฆ่าแม่ทัพรักษาประตูเมืองเจิ้งหยางทั้งสังหารผู้รักษาความสงบเรียบร้อยบนลานประหารหลายคนข้อหาความผิดเหล่านี้ล้วนเป็นความผิดที่ไม่อาจอภัยละเว้นต่อให้เป็นฟ้าเสียนก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนออกมาฮ่องเต้ไม่จับกุมฟ้าเสียนถือเป็นพระมหากรุณาอย่างมากแล้วแต่ว่าความกรุณานี้ไม่สามารถสะกดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันจากเหล่าขุนนางวันนี้ฮ่องเต้จึงมีราชโองการปลดฟ้าเสียนออกจากผู้นำสำนักตรวจสอบและนี่ก็ถือเป็นคำบอกกล่าวขั้นต้นต่อคนทั้งแผ่นดินส่วนหลังจากนี้มีราชโองการใดตามมาฟ้าเสียนต้องได้รับผลกระทบและความเสียหายอันใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของฟ้าเสียนและในตอนนี้ฟ้าเสียนได้ลุกขึ้นอย่างซึมเศร้าแล้วก็รับราชโองการจากมือของไต้กงกงแล้วก็ส่งให้กับคนในตึกเพื่อไปจัดการต่อฟ้าเสียนไม่ได้เปิดอ่านราชโองการแต่อย่างไรเนื่องเพราะในราชโองการได้ระบุความผิดอย่างชัดแจ้งแล้วแล้วจากนั้นฟ้าเสียนก็ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกับไต้กงกงว่าดื่มชาสักถ้วยแล้วค่อยไปเถอะคำพูดนี้พอกล่าวไปไต้กงกงที่มีสีหน้ากระอักกระอ่วนและไม่สบายใจหลายปีมานี้ชีวิตของไต้กงกงนั้นผกผันไต้กงกงล้วนพึ่งพาฟ้านเสียนแต่ว่าในวันนี้ต้องมายังตึกตระกูลฟ้านเพื่ออ่านราชโองการฉบับนี้และเรื่องนี้สร้างความลำบากใจแก่ไต้กงกงยิ่งและไต้กงกงก็ได้กล่าวว่าบ่าวต้องรีบกลับวังคำพูดนี้พกล่าวไปไต้กงกงก็กวาดมองฟ้านเสียนอย่างไม่สบายใจแวบนึงแล้วจากนั้นก็กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นสะท้านเล็กน้อยว่าฝ่าบาดเพียงกิ้วชั่วขณะอีกหลายวันจะดีขึ้นและในตอนนี้ฟ้านเสียนก็ทราบว่าไต้กงกงฉะไหนมีสีหน้าเช่นนี้จากนั้นฟ้าเสียจึงยิ้มเล็กน้อยตบไหล่ใต้กงกงแล้วก็กล่าวว่าท่านก็จะได้คิดมากฝ่าบาทเมื่อมอบหน้าที่ให้ท่านอ่านราชโองการข้าประคงไว้ใจท่านใต้กงกงพอฟังก็คำนับอย่างนอบน้อมแล้วก็ตะเตรียมจากไปแต่แล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าเสียนดังขึ้นที่ข้างหูว่าลั่วๆอยู่ในวังใช่สบายดีหรือไม่ระหว่างคันทีกับขุนนางที่สื่อสารส่งข่าวเป็นการส่วนตัวถือว่าละเมิดข้อห้ามแต่ใต้กงกงขบคิดเล็กน้อยแล้วก็กล่าวว่าคุณหนูฟ้านสบายดีมักอยู่ในห้องทรงภาคสอนรับฟังคำหาลือของฮ่องเต้และฮ่องเต้ดีต่อนางยิ่งใต้เท้าไม่ต้องเป็นห่วงแต่ฟ้านเสียพอฟังก็สงสัยเล็กน้อยฟ้านเสียนคาดเดาจิตใจของฮ่องเต้ไม่ออกทั้งขบคิดไม่เข้าใจว่าน้องสาวฉะไหนมีสถานะพิเศษอยู่ในวังถึงเพียงนี้และไม่คล้ายเป็นตัวประกันผู้หนึ่งหลังจากรับราชโองการฟ้านเสียนก็มาที่หลังห้องโถงมองดูหลินวันเอ๋ซึ่งรับฟังอยู่ด้านหลังแล้วก็กล่าวเบาๆว่าวันนี้ถือเป็นระลอกแรกข้ามีตำแหน่งมากมายหากฝ่าบาทคิดถอดถอนทีละตำแหน่งต้องใช้เวลาอยู่บ้างลินวันเออพอฟังก็เหลือบมองฟ้าเสียนแวบหนึ่งแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวว่าเมื่อไม่มีศักดิ์ฐานะก็ขาดความชอบธรรมถึงแม้ตอนนี้ตำแหน่งผู้นำว่างลงข้าพระฝ่าบาทร้อยท่านเข้าวังไปขออภัยแล้วจากนั้นจะคืนตำแหน่งนี้ให้แก่ท่านแต่ว่าถึงอย่างไรพระราชอำนาจไร้ขอบเขตเมื่อท่านไม่มีตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบคิดรวบรวมกำลังในสำนักเกรงว่ามีอุปสรรคอยู่บ้างฟ้าเสียพอฟังก็ได้กล่าวว่าฝ่าบาทก็ล่วงรู้ข้อนี้ดังนั้นมีแรกของพระองค์คือยึดตำแหน่งในสำนักของข้าไปอย่างน้อยตอนนี้พระองค์ไม่ต้องการให้ราชสำนักปั่นป่วนวุ่นวายจึงค่อยๆถอดถอนตำแหน่งแล้วก็รอให้ข้ายอมรับผิดก้มหัวให้แต่ว่าหลายปีมานี้สำนักตรวจสอบอยู่ในความดูแลของเฉียนพิงผิงฝ่าบาทยังไม่ล่วงรู้ช่องทางภายในต่อให้สำนักตรวจสอบมีคนเกรงกลัวพระจำนาจแต่ยังมีคนมากมายยิ่งกว่าไม่รับราชโองการแล้วก็เพียงยอมรับการสืบทอดตำแหน่งในสำนักเท่านั้นฟ้าเสียหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อว่าการคุมตัวเฉกเช่นการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่ยากแก้ไขได้ฝ่าบาทต้องการให้ทั้งแผ่นดินรวมทั้งตัวข้าค่อยๆ คุ้นชินกับการสูญเสียอำนาจแล้วจากนั้นก็ทรมานข้าโดยสะดวกดังนั้นข้าต้องช่วงชิงเวลาไว้ให้ได้ลินวันเอ๋อนั้นขบคิดไม่เข้าใจว่าต่อยฟ้านเสียนสามารถแหวกล่างแห่ที่นอกตึกแล้วก็ติดต่อกับคนของกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนแต่ว่าการพบหน้าครั้งเดียวจะแก้ปัญหาได้ฟ้านเสียนสังเกตเห็นความสงสัยของลินวันเอ๋อฟ้านเสียนจึงได้กล่าวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาล้วนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีคุณภาพ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถช่วยเหลือข้าซึ่งถูกคุมตัวอยู่แล้วก็ติดต่อกับกลุ่มบุคคลที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าได้หากว่าฟ้านเสียนคิดแหวกฝาล่างแหที่นอกตึกอย่างหักโหมด้วยพลังฝีมือของฟ้านเสียนเรื่องนี้ความจริงไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าฟ้านเสียนต้องคำนึงถึงชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ที่ร่วมมือกับฟ้านเสียนในมหานครดังนั้นฟ้านเสียนไม่อาจให้ในวังสะกดรอยตาตนเองแล้วก็นำไปสู่การกวาดล้างรากฐานที่แท้จริงของฟ้านเสียนแต่ในวันนี้ที่นอกตึกตระกูลฟ้านมีคนถูกฆ่า20กว่าคนวันต่อมาในวังก็ได้มีราชองการออกมาแล้วก็ปลดฟ้านเสียนออกจากตำแหน่งผู้ดูแลรับผิดชอบกิจการขนส่งของท้องพระคลังและนี่ก็เท่ากับว่าดึงตัวฟ้านเสียนออกจากกลุ่มทรัพย์ที่ฟ้านเสียนครอบครองอยู่และในค่ำคืนนั้นฟ้านเสียนก็ได้ลงมืออีกครั้งกวาดล้างผู้คนที่อยู่ในตอกซอกซอยรอบตึกตระกูลฟ้านอีกรอบนึงแล้วจากนั้นวันที่3ในวังมีราชองการมาแล้วก็ตำหนิฟ้านเสียนอย่างรุนแรงทั้งถอดถอนบรรดาศักดิ์เจ้าพญาชั้นที่1ของฟ้านเสียนออกแล้วจากนั้น7วันให้หลังฟ้านเสียนก็ถูกฮ่องเต้สั่งปลดออกจากตำแหน่งทั้งหมดและนับแต่นี้เป็นต้นไปฟ้านเสียนได้กลายเป็นสามัญชนแล้วและศักดิ์ฐานะก็ยังสู้บดิษซิ่วไฉที่เดินทางเข้ามานครมาสอบแข่งขันไม่ได้ฟ้านเสียนไร้ซึ่งอำนาจทั้งปราศจากเบี้ยหวัดเงินเดือนแต่หนึ่งเดียวที่ฟ้านเสียนคงเหลืออยู่คือตำแหน่งครูสอนหนังสือสถานศึกษาไทเสียและนี่ก็เท่ากับว่าถูกลดตำแหน่ง3ขั้นแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดฮ่องเต้ไม่ถอนตำแหน่งนี้ออกไปและใน7วันนี้ระหว่างในวังกับตึกตระกูลฟ้านร้ายเพิ่มสายพานลำเลียงเส้นหนึ่งแล้วก็ทำการถ่ายทอดราชองการฉบับแล้วฉบับเล่าหลังราชองการฉบับหนึ่งตำแหน่งของฟ้านเสียนก็ถูกลดลงชั้นหนึ่งทุกผู้คนเฝ้าจับตาดูตึกตระกูลฟ้านแล้วก็ดูว่าสงครามเย็นระหว่างฮ่องเต้กับฟ้านเสียนจะเป็นไปในทิศทางใดสุดท้ายฮ่องเต้จะกิ้วจะจับตัวฟ้านเสียนเข้าคุกหรือไม่หรือว่าฟ้านเสียนไม่อาจแข็งขืนกับราชองการฉบับแล้วฉบับเล่าแล้วก็ยอมสิโรราบต่อฮ่องเต้แต่ตอนนี้ฟ้านเสียนยังคงเป็นสามัญชนคนนึงแต่ว่าชาวมหานครยังคุ้นกับการเรียกหาฟ้านเสียนเป็นท้าวเสี่ยวฟ้านเหล่าขุนนางที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ในบ้านนั้นยังคงเรียกหาฟ้านเสียนเป็นท้าวเจ้าพญาเนื่องเพราะทราบดีว่าต่อให้ฟ้านเสียนถูกฮ่องเต้สั่งปลดเป็นคนธรรมดาแต่ขอเพียงฟ้านเสียนไม่ตายไม่ถูกจับกุมขังคุกฟ้านเสียนยังคงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ใต้คนคนเดียวและอยู่เหนือผู้คนนับหมื่นในทุกเมื่อและในการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างฮ่องเต้กับฟ้านเสียนนี่เป็นครั้งแรกที่มวลชนไม่ได้อยู่ฝ่ายวังอาจบางทีฟ้านเสียนแม้ฆ่าคนนอกตึกตระกูลฟ้านแต่ฟ้านเสียนไม่ได้กระทำเกินเลยนอกจากวันที่1กับวันที่2แล้วฟ้านเสียนระงับความคิดฆ่าฟ้านลงมีนามซ้ำคนที่ฟ้านเสียนฆ่าเป็นคนที่ในวังส่งมาแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องใดกับราษฎรทั่วไปหรืออาจบางทีราษฎรจำนวนมากเห็นภาพเหตุการณ์ที่ฟ้านเสียนกอดศพของเฉินมิงผิงล่ำให้อยู่กลางสายฝนชิ่วเทียนจึงเกิดความเห็นอกเห็นใจกับฟ้านเสียนอยู่หลายส่วนและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนนั้นก็แปลกประหลาดเช่นนี้แต่พื้นฐานของฟ้านเสียนในตอนนี้แม้เป็นสามัญชนแต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากฝูงชนและหากว่าอยู่ที่แดนเจียงหนานฟ้านเสียนอาจได้รับการสนับสนุนจากมวลชนมากกว่านี้ถึงอย่างไรฟ้านเสียนก็อยู่ที่แดนเจียงหนานเป็นเวลานานและบวกกับชมรมหางโจวที่อยู่ภายใต้การดูแลของหลินวันเอ๋อทั้งได้ส่งเคาะชาวบ้านนับไปทวนจนได้รับการกล่าวขานแทนที่ตระกูลหมิงแต่จะยังไรอยู่ในมหานครราษฎรได้ใช้ชีวิตอยู่ใต้เมืองพระราชวังแม้เอ็นเอียงมาทางฟ้านเสียนแต่ก็ไม่อาจกระทำการใดดังนั้นกล่าวถึงที่สุดการต่อสู้ช่วงชิงในครั้งนี้เป็นการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างฟ้านเสียนกับฮ่องเต้เช่นเดียวกับการศึกในห้องสงฆ์ภาคสอนที่ผ่านมา7วันให้หลังทุกประการยังไม่กำหนดแผ่นดินยังไม่สงบสันติหน้าตึกตระกูลฟ้านยังมีฝนตกพรมแต่ภายใต้การกวาดล้างของฟ้านเสียนหูตาที่ราชสำนักฝ่ายนายส่งมานั้นจำต้องขยับร่างแหออกไปฮ่องเต้นั้นมีอำนาจสูงสุดความหวาดกลัวต่อความตายก็อยู่สูงสุดภายใต้การลุกคืบเช่นนี้การเฝ้าจับตาดูของราชสำนักฝ่ายในแสดงว่าเกิดช่องโหว่ขึ้นฟ้านเสียนยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็มองดูความเคลื่อนไหวรอบข้างแต่ในใจกลับนึกถึงคำพูดของหลินวันเอ๋อในวันนั้นดวงตาของฟ้านเสียนจึงทอแววเครือบแคลงสงสัยขึ้นและหากว่าฮ่องเต้เตรียมแตกหักกับฟ้านเสียนสมควรมีวิธีการมากมายและเหตุใดพระองค์จึงไม่ใช้ออกมาฟ้านเสียนคบคิดไม่เข้าใจและไม่คบคิดให้เข้าใจอาจบางทีฮ่องเต้ยังมีเยื่อใยแล้วก็ยังตั้งความหวังต่อฟ้านเสียนแต่ฟ้านเสียนไม่ต้องการเยื่อใยและความหวังที่โยกคลอนจิตใจของตนเองฟ้านเสียนหมุนตัวกลับเข้าตึกตระกูลฟ้านหลังจากนั้นไม่นานปรากฏรถบรรทุกผักคันหนึ่งเลี้ยวเข้าต่อข้างตึกตระกูลฟ้านแล้วจากนั้นก็เข้าทางประตูข้างแต่ที่หน้าประตูข้างรถบรรทุกผักผ่านการตรวจค้นอย่างเข้มงวดแม้กระทั่งใต้ชัดประกาศขาวก็ไม่ปล่อยปละละเว้นแต่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจค้นล้วนเปิดเผยฐานะ
และฟ้านเสียนไม่ต้องการสร้างความลำบากใจแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนื่องเพราะหากฟ้านเสียนคิดสละตุดจากการถูกควบคุมตัวที่เฝ้าระวังเป็นหูตาเหล่านั้นและในตอนนี้รถบรรทุกผักไม่มีสิ่งใดผิดปกติส่วนเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้โบกมือให้ไปได้และเมื่อรถแล่นเข้าตึกตระกูลฟ้านสตรีรับใช้ก็ได้ขนถ่ายผักผลไม้ลงจากรถสู่ราชองการในวังนั้นตราไว้อย่างชัดแจ้งว่าคนในตึกตระกูลฟ้านไม่สามารถออกไปได้ส่วนบุคคลภายนอกคิดเข้ามาก็ยากเย็นยิ่งคนขับรถบรรทุกผักถือโอกาสที่ไม่มีผู้ใดสนใจเดินเลียบห้องครัวไปยังสวนหลังจากนั้นถูกบ่าวชราตระกูลฟ้านผู้หนึ่งชักนำเข้าห้องหนังสือคนขับรถพอเข้าสู่ห้องหนังสือก็พบว่านอกจากฟ้านเสียนแล้วยังมีสตรีนางหนึ่งแล้วก็คาดเดาว่าเป็นภรรยาของฟ้านเสียนแล้วจากนั้นคนขับรถจึงถอดหมวกฟางคุกเข่าลงแล้วก็กล่าวว่าคำนับท่านผู้นำคนขับรถพอปลดหมวกฟางลงมาลินวันเอ๋ต้องส่งเสียงอุทานออกมาว่าครับคล้ายยิ่งส่วนคนขับรถนั้นมีสีหน้ากระอักกระอ่วนอยู่บ้างแต่ก็ไม่กล้ากล่าวอันใดจากนั้นลุกขึ้นแล้วก็กล่าวตรงๆว่าระหว่างนี้ที่นอกตึกเฝ้าควบคุมอย่างเข้มงวดดังนั้นทั้งหมดไม่กล้าเคลื่อนไหวด้วยวู่วามแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ได้อธิบายต่อลินวันเอ๋อว่านี่เป็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งของข้าสังกัดกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนคลังกระโน้นไปที่แคว้นเป่ยฉีมีส่วนช่วยเหลือต่อข้าฟ้านเสียนมองดูหน้าเจ้าหน้าที่นั้นแล้วก็กล่าวว่าไม่เคลื่อนไหวด้วยวู่วามก็ประเสริฐไม่ว่าอันใดก็ไม่สำคัญกว่าชีวิตของตนเองและนี่เป็นข้อบัญญัติที่ฟ้านเสียนกรอกหูผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดที่สุดครั้งกระนนวังชีเหนียนจึงทำเช่นนี้และเกาตาก็ทำเช่นนี้และฟ้านเสียนได้ก้มศีรษะกล่าวเบาๆว่าล่างแห่ที่เบื้องนอกคล้ายผ่อนคลายวันนี้ข้าคิดออกไปสักครั้งคำพูดที่พวกกล่าวไปเจ้าหน้าที่นั้นก็กล่าวอย่างจริงจังว่าใต้เท้าเช่นนี้เสี่ยงอันตรายไปเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนเองเสี่ยงอันตรายเข้าตึกมาใต้เท้ามีคำพูดใดก็ฝากตนเองถ่ายทอดออกไปได้แต่แล้วฟ้านเสียนได้สั่นศีรษะแล้วก็กล่าวว่าไม่ได้เนื่องเพราะคำพูดเหล่านั้นสำคัญเกินไปและฟ้านเสียนต้องถ่ายทอดให้กับทุกคนฟังหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะเกิดปัญหายุ่งยากตามมาและในตอนนี้ฟ้านเสียนพลันฉุกคิดว่าหากตอนนี้หวังชีเหนียนอยู่ข้างกายในเรื่องใดก็คลี่คลายลงได้ด้วยขีดความสามารถของหวังชีเหนียนคิดรอบเข้าตึกตระกูลฟ้านภายใต้การเฝ้าจับตาดูของหูตาและจะสำนักฝ่ายในหาใช่เรื่องลำบากไหมฟ้านเสียนพลันนึกถึงปัญหาประการหนึ่งจึงถามว่ารถบรรทุกผักเป็นของแผนกเยี่ยนสู่ซื่อของทางการพวกท่านเข้ามาได้อย่างไรคำพูดที่ประกล่าวไปเจ้าหน้าที่นั้นได้ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าไต้เจิ้นกลับเข้าแผนกเยี่ยนสู่ซื่อแล้วฟานเสียประฟังก็ได้ยิ้มออกมาไต้กงกงเมื่อกลับมาทำหน้าที่อาราชงการหลานชายของไต้กงกงย่อมกลับคืนสู่ตำแหน่งแผนกเยี่ยนสู่ซื่อระยะนี้สามารถใช้เป็นประโยชน์คราหนึ่งท้องฟ้าชิวเฉียนนั้นสดใสยาวไกลแต่แล้วก็บังเกิดเมฆฝนหนาทึบแล้วก็ทำให้ทิวทัศน์รอบข้างกลายเป็นภาพมัวเลือนรางตึกตระกูลฟ้านแข็งข้อต่อในวัง7วันส่วนฟ้านเสียนก็ลงมือต่อหูตาที่นอกตึกตั้ง7วันแล้วก็สร้างความหวั่นหวั่นแก่หูตาของราชสำนักฝ่ายนายอย่างรุนแรงดังนั้นล่างแหที่นอกตึกตระกูลฟ้านก็ได้คลายออกโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ทิ้งช่องโหว่ให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์รถบรรทุกผักของแผนกเยี่ยนสู้ซื่อซึ่งดูเหมือนไม่มีปัญหาอันใดได้อาศัยช่องโหว่เหล่านั้นเล็ดลอดออกมาและฟ้านเสียนก็ได้ออกมาแล้วฟ้านเสียนผิวกายเข้าตึกน้อยแล้วจากนั้นได้พบใบหน้าที่คุ้นเคยจำนวนมากและเมื่อเห็นสีหน้าอันตื่นเต้นยินดีที่ตามมาด้วยความเศร้าหมองเรื่องนี้จึงสร้างความตื้นตันใจให้แก่ฟ้านเสียนแต่ฟ้านเสียนก็ไม่แสดงออกทางสีหน้าและนี่เป็นที่มั่นลับของกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบในที่นี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชารุ่นแรกของฟ้านเสียนเมื่อมหานครเกิดเหตุการณ์ผิดปกติโดยเฉพาะภายในสำนักตรวจสอบมีวี่แววความเปลี่ยนแปลงคนของกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนก็ได้พละจากที่มั่นอย่างเงียบเชียบจากนั้นใช้ช่องทางต่างๆกลับไปยังตึกน้อยหลังนี้พร้อมรอคำเรียกหาจากฟ้านเสียนครั้งกระโน้นระหว่างที่กำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนมีเพียงฟ้านเสียนกับหวังชีเหนียน2คนหวังชีเหนียนก็ใช้เงินจำนวนเล็กน้อยซื้อตึกหลังนี้เอาไว้กำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนเหล่านี้เท่ากับเป็นหูตาและแขนขาของฟ้านเสียนตอนนี้หากฟ้านเสียนคิดใช้สอยขุมกำลังที่กระจายไปทั่วแผ่นดินฟ้านเสียนต้องให้หูตาและแขนขาที่ซื่อสัตย์ภักดีเหล่านี้ถ่ายทอดความปรารถนามุ่งมั่นของตัวเองออกไปและนี่เป็นเหตุผลที่ฟ้านเสียนทุ่มเทแรงกายแรงใจมากมายแต่ว่าฟ้านเสียนก็ต้องมาด้วยตนเองแล้วเราก็ต้องมาติดตามมาต่อไปครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากเป็นกำลังใจให้กับเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทกับเราทางดีสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ